ท่านทั้งหลายจะเจริญสมถกรรมฐานด้วยการเพ่งปัทวีกสิณเป็นอารมณ์คือเพ่งดินเป็นอารมณ์เมื่อเราจะเพ่งปัทวีกสิณเป็นอารมณ์เนี่ยเราจะต้องทำกสิณด้วยดินกสิณที่ทำด้วยดินนี้ก็ต้องเป็นดินประเภทที่เป็นสีอรุณสีอรุณคือสีของขอบฟ้าเมื่อตอนที่จะ อรุณขึ้นตอนที่พระอาทิตย์จะขึ้นพ้นจากขอบฟ้าเราจะเห็นได้ว่าขอบฟ้าทางตะวันออกเนี่ยสีแดงเรื่อยๆสีอย่างนี้เขาเรียกว่าสีอรุณต้องไปหาดินประเภทสีอรุณอย่างนี้มาปั้นเป็นกสิณโดยใช้ดินมาขยำเข้าให้เข้ากันดีแล้วก็ปราศจากกสิณโทษก็คืออย่าให้มีเศษผงมีเศษไม้ให้เป็นดินที่สะอาดแล้วเราจึงเอาดินนี้มาทำเป็นลักษณะกลมหน้ากว้างหนึ่งคืบกับ4นิ้วความหนาก็ประมาณสัก2นิ้วหรือนิ้วครึ่งก็ได้แล้วก็ขัดผิวข้างหน้าเนี่ยให้เกลี้ยงด้วยเกลียงที่เราใช้ฉาบปูนเนี่ยแต่อย่าให้มีริ้วรอยอย่าให้มีจุดแม้แต่ว่าจะเป็นตามดก็ไม่ให้มีให้เรียบเพราะถ้ามีตำหนิอยู่นิดหนึ่งตำหนิอันนั้นน่ะเขาเรียกว่ากสิณโทษจะทำให้การเพ่งกสิณนั้นไม่สดใสเท่าที่ควรเมื่อสะอาดดีแล้วเราก็เอาดวงกสิณเนี่ยมาวางไว้ที่ตั้งรองรับให้ได้กับระดับตาห่างจากตัวเราเองสัก2ศอกพอที่จะทอดสายตาลงไปเพ่งได้ชัดเจนในที่ที่สงัดไม่พลุกพล่านโดยผู้คนและก็เป็นสปายะเมื่อเราเอากสิณมาวางข้างหน้าแล้วเราก็เอาจิตเนี่ยเพ่งที่ดวงกสิณนั้นไม่ใช่เพ่งเปล่าๆเราจะต้องนึกในใจบริกรรมในใจว่าปัทวีกสิณังปัทวีกสิณังหรือจะใช้คำว่าดินดินดินก็ได้หรือปัทวีปัทวีก็ได้ขณะที่จิตเราคิดไประหว่างที่เพ่งเนี่ยแล้วเราบริกรรมปัทวีกสิณังปัทวีกสิณังปัทวีกสิณังอย่างเนี้ยเรียกว่าบริกรรมเพ่งไปจนกระทั่งเราจำดินดั้นได้จำดวงกสิณได้แล้วก็หลับตาถ้าหลับตาเราเห็นดวงกสิณเหมือนกับลืมตาเห็นแล้วเราก็หลับตาเจริญว่าปัทวีกสิณังปัทวีกสิณังอย่างนี้เรียกว่าปุคคะนิมิตนิมิตที่ปรากฏติดใจอยู่เห็นเป็นภาพแม้หลับตาก็ยังเห็นไม่เลือนหายไปอย่างนั้นเรียกว่าปุคคะนิมิตนิมิตติดใจคือมันประทับอยู่ในใจจนกระทั่งหลับตาแล้วก็ยังภาพนั้นก็ไม่เลือนหายไปต่อเมื่อเราเพ่งอุคคหนิมิตคือนิมิตที่เราเห็นเหมือนกับลืมตาจนกระทั่งดินนั้นแปลสภาพเป็นความใสสะอาดขึ้นมาสภาพของดินเนี่ยหายไปไม่เห็นแต่ดินแล้วแต่จะเห็นแต่ความใสเหมือนแก้วที่สดใสอยู่และแก้วนั้นก็มีรัศมีเปล่งปลั่งมีแสงกระจายออกไปเราสามารถที่จะขยายแสงนี้ให้กว้างใหญ่จดขอบฟ้าก็ได้ขยายให้เล็กเข้ามาตามขนาดที่เราต้องการก็ได้โดยใช้ใจเนี่ยขยายใหญ่ให้กว้างออกไปแล้วก็ขยายให้เล็กเข้ามาอย่างนี้เรียกว่าปฏิภาคนิมิตนิมิตนั้นเรียกว่าปฏิภาคพอถึงปฏิภาคนี้พ้นบริกรรมแล้วฉะนั้นคำว่าบริกรรมเนี่ยท่านจึงอธิบายว่าหมายถึงการบริกรรมครั้งแรกตั้งแต่เราเริ่มปฏิบัติกรรมฐานจนถึงขอบเขตแห่งอุคคหนิมิตถ้าอุคคหนิมิตนี้เกิดขึ้นถึงแค่อุคคหนิมิตเนี่ยเราเรียกว่าบริกรรมแต่ถ้าอุคคหนิมิตนั้นสดใสเป็นปฏิภาคไม่เรียกว่าบริกรรมแล้วแล้วเรียกเป็นอะไรเรียกเป็นอุปจาระอุปจาระนี่แปลว่าเฉียดเข้าไปก็คือใกล้ฌานเข้าไปหรือใกล้อัปปนาชวนะเข้าไปท่านให้ทำอธิบายจำกัดความว่า
ทุติยังสมีปะจาริตวาอุปจารังแปลว่าจิตดวงที่สองในอัปปนาวิถีนั้นชื่อว่าอุปจาระเพราะว่าย่อมเกิดใกล้อัปปนาชวนะขณะฉะนั้นอุปจาระเรียกแล้วว่าจิตที่ใกล้อัปปนาเข้าไปฉะนั้นผู้ที่เพ่งกสิณจนกระทั่งเห็นความสดใสของกสิณนี้เหมือนกับแก้วและสามารถที่จะขยายแสงสว่างอันนี้ออกไปได้ตามใจชอบจนเป็นวสีคือคล่องแคล่วดีแล้วก็วัดสมาธิของผู้นั้นได้ว่าสมาธิจิตของผู้นั้นขณะนี้ถึงอุปจารสมาธิแล้วใกล้ฌานเข้าไปแล้วและเมื่อ เพ่งไปจนกระทั่งเกิดความชำนาญขึ้นมาใกล้เข้ามาเพื่อคูณต่อบริกรรมตั้งแต่เบื้องต้นเขาก็เรียกว่าอนุโลมต่อจากอุปจาระก็เป็นอนุโลมต่อจากอนุโลมก็เป็นโคตรภูโคตรภูนี่หมายถึงว่าขณะจิตที่จะเกิดขึ้นเนี่ยทำลายโคตรแห่งกามบุคคลซึ่งกามโคตรมาและปุถุชนโคตรเนี่ยมาสู่มหคตะโคตรหรือถ้าเป็นพระอริยบุคคลก็เป็นโลกุตระโคตรพอถึงโคตรภูโคตรภูเนี่ยขณะนี้จะทำหน้าที่ตัดกามบุคคลก็คือผู้ที่ได้สมาธิกิจนี้ย่อมจะทำลายนิวรณ์ได้กามฉันทะนิวรณ์นั้นก็ถูกทำลายได้เรียกว่าโคตรภูพอโคตรภูดับลงก็เป็นฌานจิตเนี่ยมันจะขึ้นมาตามระดับอย่างนี้ฌานจิตก็แสดงว่าผู้นั้นบรรลุถึงฌานแล้วโดยมีองค์ฌาน5คือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเป็นองค์ของฌานเมื่อได้ฌาน5นี้นิวรณ์5คือกามฉันทะนิวรณ์พยาบาทนิวรณ์ถีนมิทธนิวรณ์อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์วิจิกิจฉานิวรณ์ทั้ง5นี้ถูกตัดขาดลงไม่มีนิวรณ์ทั้ง5นี้ด้วยอำนาจของฌานก็เรียกว่าตัดกามโคตรได้มาสู่ความเป็นมหคตโคตรก็คือมาสู่เป็นฌานลาภีบุคคลคือผู้ที่มีฌานผู้ที่บรรลุถึงฌานเนี่ยเป็นวิถีจิตที่จะก้าวขึ้นสู่สมาธิจิตขั้นฌานจิตจะต้องผ่านไปอย่างนี้โดยมีกสิณเป็นอารมณ์ถ้าหากว่าผู้นั้นเป็นขิปปาปิญญาบุคคลก็ไม่มีบริกรรมเพราะบริกรรมนี้ก็เป็นพวกที่มีปัญญาน้อยพวกทันทาปัญญาบุคคลพวกอินทรีย์อ่อนหรือบารมียังอ่อนอยู่ก็ต้องสั่งสมด้วยการฝึกฝนบริกรรมอย่างเต็มที่ก็คือต้องสาธยายต้องท่องบนซึ่งบางคนเพียงแค่อุคหานิมิตนี้ก็ทำยังไม่ค่อยจะได้เพียงแค่นั่งเพ่งกสิณหลับตาบริกรรมแล้วก็ลืมตาเพ่งให้จำกสิณได้ก็ยังทำได้ยากเพราะว่าเป็นทันทาพิญญาบุคคลต้องใช้เวลาในการอบรมและสมาธิจิตนั้นก็จะเกิดขึ้นมาตามลำดับจนกระทั่งถึงฌานเนี่ยเป็นวิธีที่จะก้าวขึ้นสู่สมาธิคือฌานได้ยกตัวอย่างเฉพาะการเพ่งปฐวีกสิณเป็นอารมณ์